ากพังศรีดอแดงวัย8ปีน้ำหนักกว่า7ตันนอนแน่นิ่งในสวนผลไม้ของชาวบ้านตำบลทับไทรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเช้าวันนี้สะท้อนความน่าสงสารของสัตว์ป่าเพราะปลายงวงสีดอแดงยังมีลวดติดอยู่และมีรอยไหม้เป็นจุดที่น่าจะเป็นความพยายามเอาตัวรอดจากลวดไฟฟ้าที่ถูกช็อตเราไม่ใช่ว่าอยากให้เกิดหรอกนะเพราะเราก่อนที่ทำงานอันนี้มาเราก็รู้ดีว่าเราไม่อยากทำลายหรอกนะแต่ทีนี้ก็มันเกิดแล้วแต่เขาถามว่าเราไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ปฏิเสธทำแล้วก็ยอมรับฆ่าคนยังไม่หนีเลยบอกว่าตี 3:30แล้วกลับไปเสียบหม้อให้กับแม่บ้านที่เขาไม่สบายอยู่บ้านเช้าจะได้ใส่บาตรพอเช้าลุงไปซื้อกับข้าวเสร็จลุงก็มามาเจอนี่ไปนี่นะฮะครับแล้วก็ขี่มอไซค์ไปช่องนี้ปั๊บไปเจอหนุ่มแล้วกันลุงแหวนบอกว่าราวตี 3ลุกจากเปรที่นอนในสวนเดินเข้าไปและเปิดไฟฟ้าไว้ผ่านลวดเพื่อป้องกันขโมยแต่ไม่คิดว่าจะมีช้างป่าผ่านเข้ามาแล้วถูกช็อตตายทีนี้เราก็รู้เท่าไม่ถึงการที่ไปขึงลวดแล้วก็เลยเสียบไฟดูว่าขนาดนี้ก็คงไม่มีอะไรหรอกคือแสดงว่าตอนที่เรานอนเนี่ยเราไม่ได้เสียบถูกต้องไหมไม่ได้เสียบคือเรานอนจะเพราะเฝ้าเครื่องแต่พอเราไม่ได้อยู่เราก็เลยเสียบเพราะเรากลัวเครื่องหายเราไป3มันก็จะตี 4แล้วแหละลุกจากตรงนี้ตี 3:30อ่ะเราก็มีไฟฉายกดไลท์ส่งไปมันจะเห็นหมดอ่ะกดไลท์ลุงสว่างเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบลวดเบอร์14ที่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้า220โวลต์เข้าไปจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและทำการเคลื่อนย้ายซากช้างไปผ่าพิสูจน์ที่หน่วยพิทักษ์ป่าวังกะแพภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีก่อนจะทำการฝังเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเจ้าของสวนคือนายแหวนคงวารีอายุ73ปีว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ตามมาตรา12ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและขอให้ชาวบ้านที่ต่อแนวสายไฟฟ้ามาใช้บริเวณพื้นที่เกษตรให้ติดเบรกเกอร์หรือเซฟตี้คัทไฟฟ้าเพื่อป้องกันเกิดเหตุสลดกับสัตว์ป่าเนื่องจากพื้นที่ทำกินของชาวบ้านมีการทับซ้อนกับพื้นที่หากินของสัตว์ป่าจะทำการเคลื่อนย้ายนะครับช้างสีดอแดงนะฮะเพื่อไปหน่วยพิทักษ์นะฮะของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวแล้วก็จะมีการผ่าชันสูตรนะฮะสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้แล้วก็จะมีพิธีแล้วก็ขุดหลุมฝังกบซากช้างนะฮะจริงๆก็มีการประชาสัมพันธ์นะฮะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรมอุทยานแล้วก็ในพื้นที่เองมีชุดเคลื่อนที่เฝ้าระวังผัดตามช้างนะฮะผู้กระทำผิดนะฮะก็น่าจะเป็นเข้ามาตรา12นะฮะที่ว่าห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ล่าสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีครับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในครั้งนี้สำหรับช้างสีดอแดงเป็นช้างเพศผู้อายุ18ปีน้ำหนักกว่า7ตันมีนิสัยที่ดุร้ายและเคยทำร้ายคนตายและบาดเจ็บมาแล้วหลายคนเคยถูกจับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ศูนย์กักกันช้างป่าเขาตะกรุบอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วมาแล้ว2ครั้งแต่ทุกครั้งกลับหนีมาได้จนกระทั่งมาพบว่าตายแล้วดังกล่าว